ลนส์นั้นๆที่ท่านกำลังสวมอยู่นะคะวิธีการป้องกันตัวค่ะนะหากว่าท่านได้ถูกแก๊สน้ำตาแล้วนะคะก็ทางเว็บกระปุกค่ะก็ลงรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ออยล์โลชั่นแล้วก็รวมไปถึงผงซักฟอกค่ะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้จะมีคุณสมบัติในการจับสารเคมีนะคะควรจะซักเสื้อผ้าสระผมแล้วก็อาบน้ำถ้ามีโอกาสนะคะด้วยสิ่งชำระสิ่งสกปรกที่ไม่มีส่วนผสมของผงซักฟอกก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วก็แนะนำนะคะว่าให้ใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะส่วนผสมของน้ำหรือแอลกอฮอล์นะคะไม่ควรใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออยล์หรือว่าน้ำมันโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าออยล์หรือว่าน้ำมันเนี่ยนะคะจะเป็นตัวจับสารเคมีนะคะทำให้มีปฏิกิริยากับผิวของเรากับตาของเรามากขึ้นนะคะสิ่งต่อมาที่จะแนะนำค่ะก็คือว่าควรที่จะมีการสวมเสื้อผ้านะคะสวมเสื้อแขนยาวหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่จะช่วยในการปกคลุมป้องกันผิวของเรานะคะไม่ให้โดนหรือว่าให้ถูกสารเคมีที่ทางตำรวจเขายิงมาโดนพวกเราเนี่ยค่ะให้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็ควรจะสวมหมวกขอโทษค่ะสวมหมวกนะคะเพื่อที่จะป้องกันแสงอาทิตย์รวมไปถึงป้องกันสารเคมีที่จะโดนศีรษะของเรานะคะแล้วก็หน้ากากอย่างที่เมื่อสักครู่ทางผู้สื่อข่าวของ Blue Sky นะคะก็ได้ให้ข้อมูลไว้เหมือนกันว่าสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าเป็นแว่นตานะคะกันน้ำนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแว่นตากันน้ำที่เป็นขนาดใหญ่อาจจะหนักแล้วก็เถอะทะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแว่นตากันน้ำที่เราใช้ในสระว่ายน้ำนะคะก็จะช่วยในการป้องกันแก๊สให้ไม่โดนตาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หมวกคลุมผมพลาสติกนะคะถ้าแว่นตากันน้ำลำบากเกินไปก็สามารถหาใช้หมวกคลุมผมพลาสติกที่เราได้รับมาจากเวลาเราไปพักที่โรงแรมนะคะตรงนั้นก็จะใช้ในการมาปิดปกปิดช่วงบริเวณดวงตาแล้วก็ใช้มาสก์นะคะหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็ปิดที่จมูกและปากเพื่อที่จะป้องกันแก๊สน้ำตาเข้าจมูกแล้วก็ถูกตาของเราด้วยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะมีคำเตือนนะคะก็บอกว่าควรที่จะอยู่ในความสงบเพราะว่าถ้าเราตื่นตระหนกก็จะยิ่งทำให้เกิดความระคายเคืองนะคะควรที่จะหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ช้าๆแล้วก็เพราะว่าอาการเหล่านี้จริงๆแล้วมันจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราควรจะต้องมีสติตลอดเวลานะคะในการที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วก็เรามาชุมนุมกันด้วยความสงบปราศจากอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นการยั่วยุต่างๆนานาหรือแม้แต่สิ่งที่ตำรวจกำลังทำอยู่ในขณะนี้ก็อย่าได้ไปโกรธแค้นเขาเราก็เราจะต้องชุมนุมกันโดยชาฟังผู้นำแล้วก็จะต้องมีสตินะคะในการที่จะไม่เอ็นเอียงไปทางคำยั่วยุต่างๆที่จะให้เกิดความรุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาซึ่งก็มีการสมอ้างมีการแอบอ้างกรณีเหตุการณ์รุนแรงต่างๆว่าเป็นมือที่3มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะในการที่เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยของเราค่ะที่สำคัญค่ะถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามีการยิงแก๊สน้ำตาหรือว่ามีการฉีดพ่นสเปรย์ต่างๆนะคะเข้ามาในบริเวณที่เราชุมนุมค่ะควรที่จะรีบสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็หากว่าเป็นไปได้ก็ควรที่จะรีบหนีออกมาให้ไกลจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะคะหากสัมผัสกับแก๊สน้ำตาหรือว่าสเปรย์พริกไทยค่ะให้รีบสั่งน้ำมูกให้รีบบ้วนน้ำนะคะให้รีบไอออกแล้วก็พ่นน้ำลายค่ะพยายามอย่ากลืนน้ำลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นสารเคมีเข้าไปในร่างกายเด็ดขาดนะคะให้รีบสั่งน้ำมูกบ้วนน้ำแล้วก็ไอออกมานะคะพ่นน้ำลายของเราที่โดนสารเคมีออกมาอย่ากลืนลงไปนะคะแล้วกรณีอย่างที่พระชาบอกว่าท่านที่สวมคอนแทคเลนส์ค่ะก็ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกนะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงเรื่องของความสะอาดด้วยนิ้วก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีก็ท่านที่สวมคอนแทคเลนส์นะคะควรที่จะใส่แว่นตากันน้ำอย่างที่บอกนะคะเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของท่านจะดีที่สุดนะคะ
ช่วงนี้เราจะเชื่อมสัญญาณนะคะภาพต่างๆเพื่อให้ท่านได้ชมถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้จากบริเวณต่างๆค่ะแล้วถ้าหากมีความคืบหน้าหรือว่ามีวิทยากรท่านใดที่สามารถให้สัมภาษณ์ได้เราก็จะตัดไปรับฟังการรายงานจากผู้สื่อข่าวช่อง13สยามไทยรวมไปถึงจะไปสัมภาษณ์สดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะส่วนตอนนี้เราไปชมภาพการเชื่อมสัญญาณจากช่องบูสกายแล้วก็บริเวณพื้นที่อื่นๆรวมไปถึง FM TV ด้วยค่ะแรงงานการไฟฟ้านครหลวงใช่ไหมครับการไฟฟ้านครหลวงมาแล้วพี่น้องเอ้ยแถวแนวขบวนยาวเหยียดสีส้มเกรียงไกรมาพร้อมธงไตรรงโบกสะบัดงานนี้ชนะแน่นอนครับพี่น้องครับพี่น้องฮะพี่น้องทุกท่านขณะนี้เราจะเริ่มได้กลิ่นแก๊สน้ำปลาหน่อยๆเพราะฉะนั้นพี่ๆคนแก่ท่านใดมีผ้าขนหนูชุบน้ำปิดจมูกไว้ด้วยนะคะแก๊สน้ำปลามันเริ่มลอยมาทางเรานิดๆหน่อยๆแล้วถ้าท่านใดเริ่มแสบจมูกผ้าขนหนูชุบน้ำปิดจมูกด้วยนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเริ่มลอยมานิดๆหน่อยๆแล้วนะคะขอให้ท่านที่มีผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วจับตัวเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้พบกับตัวแทนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงเป็นเมตต้อนรับดังๆครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไฟฟ้ามาแล้วไฟฟ้านครหลวงมาแล้วไฟฟ้านครหลวงมาแล้วพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายกระผมนายประจวบคงเป็นสุขประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงตัวจริงตัดสินบอกมาพี่น้องแล้วก็เสียงจริงด้วยร้านพี่น้องครับก่อนอื่นที่การไฟฟ้านครหลวงขอพูดจากใจกับพี่น้องว่าเราต่อสู้กันมาหลายวันแล้วเราต่อสู้กันมาหลายวันแล้วผมขอเรียนกับท่านพี่น้องถึงในอดีตนิดนึงพี่น้องครับผมขอย้อนรำลึกถึงบุญคุณของพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ผมคิดว่าบุญคุณเราเป็นคนไทยต้องมีการทดแทนสมัยที่การไฟฟ้านครหลวงจะถูกแปรรูปพี่น้องประชาชนชาวไทยนี่แหละครับช่วยเอาไว้กลุ่มตำรวจนะครับลูกโป่งกับใบพัดนะครับพัดใหญ่นะครับพัดลมตัวใหญ่ๆนะครับตอนนี้มีผู้มาบริจาคส่วนหนึ่งแล้วครับพัดลมตัวใหญ่แต่ก็ยังไม่พอครับต้องใช้อีกจำนวนหนึ่งครับ
่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมเองเป็นประธานสหภาพแรงงานและสาธารณการไฟฟ้านครหลวงผมเป็นคนรักษากติกาบ้านเมืองเป็นคนรักษากติกาบ้านเมืองในเมื่อเมื่อวานกำนันสุเทพได้ออก